สวัสดีค่ะ Five First Stage อยากเห็นคนเก่งพูดเก่งนะคะฝ้ายเป็นพิธีกร3ภาษาวันนี้ก็เลยคิดว่าหยิบวิธีการเรียนภาษาที่3เนี่ยเอามาฝากทุกคนกันดีกว่าเพราะฝ้ายก็ไม่ได้โชคดีไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่พูดได้ภาษาที่2ที่3ตั้งแต่เกิดนะคะก็เรียนทีละภาษาเหมือนกับทุกคนค่ะข้อแรกเลิกเลยนะคะเลิกสักทีค่ะกับการเริ่มเรียนด้วย grammar หรือว่าไวยากรณ์ค่ะตอนที่ฝ้ายเริ่มเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนเนี่ยแตกต่างกันด้วยความเร็วเลยค่ะฝ้ายเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยใช้เวลาก็ยาวนานพอๆกับทุกคนนะคะเพราะฝ้ายเริ่มเรียนส่วนมากก็จากแกรมม่าค่ะป.1 ป.2 ป.3 เขาสอนแกรมม่าแล้วใช่ไหมคะกว่าจะพูดทีก็กลัวมันผิดอะค่ะไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่พอตอนเรียนภาษาจีนค่ะ20ปลายๆค่ะฝ้ายทำตัวเองเป็นเหมือนเด็กคนนึงเลยค่ะเด็กที่พร้อมจะเปิดหูรับฟังเปิดตาดูว่าเขาใช้รูปปากยังไงแล้วก็ที่สำคัญไม่กลัวผิดค่ะเอ้าก็ไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ผิดก็ไม่เป็นไรค่ะภาษาไทยเนี่ยขนาดเป็นคนไทยก็ยังพูดผิดเลยนะคะตะบี้ตะบันไปเลยค่ะให้ตัวเองเนี่ยไป immerse นะคะก็คืออยู่กับคนที่เขาพูดภาษาต้นทางหรือว่า target language ค่ะไม่เกี่ยวนะคะว่าเราตัวอยู่ที่ไหนเพื่อนไม่มีใครคุยด้วยแมวก็ไม่มีคุยกับตัวเองฝ้ายทำมาตลอดค่ะข้อที่2ค่ะเคล็ดลับที่จะทำให้จำได้เร็วมากๆเลยนะคะนั่นก็คือขยับไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะคะฝ้ายอ่ะไม่ชอบนั่งเรียนภาษานิ่งๆ นะคะฝ้ายจะชอบให้มีการขยับสังเกตไหมคะเอาขยับง่ายๆคือขยับมือจดก่อนมันก็จะทำให้จำมากขึ้นทำไมลองใหม่ค่ะขยับให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะฝ้ายชอบเรียนภาษาตอนที่ออกกำลังกายค่ะเวลาที่เราออกกำลังของร่างกายเนี่ยขยับร่างกายควบคู่ไปกับการเรียนภาษาเนี่ยสมองมันทำงานในแบบพิเศษทำให้เราจำได้ง่ายขึ้นนะคะข้อที่3สำคัญมากค่ะคือฝ้ายจะไม่เรียนแบบอัดค่ะการเรียนแบบวันละ15นาทีเทียบกับการเรียนสัปดาห์ละ50นาทีมันต่างกันนะคะเชื่อไหมคะว่าวันละแค่15นาทีแต่ต่อเนื่องทุกวันได้ผลดีกว่าข้อที่4ค่ะเวลาเรียนอย่าตั้งต้นจากอะไรที่ยากมันจะท้อไปซะก่อนนะคะเพราะฉะนั้นฝ้ายจะพยายามเริ่มต้นจากหัวข้อที่ฝ้ายสนใจก่อนยกตัวอย่างเช่นชอบการแต่งหน้าก็ไปดูบล็อกรีวิวเรื่องเกี่ยวกับการแต่งหน้าชอบรถก็ไปดูรีวิวรถค่ะอะไรก็ได้ค่ะคุณครูสมศรีธรรมสารโสพลสอนไว้ว่าขอให้มี500คำแรกค่ะแล้วเราจะไปต่อได้ไม่รู้ครูหลอกไหมนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องจริงนะคะใครอยากได้ชุดคำศัพท์มาใต้คอมเมนต์เลยนะคะฝ้ายจะแจกชุดคำศัพท์500คำแรกที่เชื่อว่าถ้าทำ500คำนี้ได้แล้วนะคะฝ้ายรับประกันไม่ว่าเคสไหนพูดภาษาอังกฤษได้คล่องปรือทุกคนเลยค่ะฝ้ายก็เริ่มจากนั้นเหมือนกันค่ะขออนุญาตคุณครูสมศรีแล้วค่ะแล้วสมองของเราเนี่ยมันแปลกนะคะพี่กลว่าเขาจะไม่จำอะไรใหม่ๆเข้าไปในทันทีแต่เราถ้าเราเชื่อมเขากับของเก่าที่เรามีแล้วอะค่ะมันจะง่ายขึ้นมาพริบตาเลยค่ะเมาเมาเมียว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 เมาเมามาเมียวเมียวเสียงแมวไหมคะแมวค่ะเมามีก็คือแมวค่ะคราวนี้จำได้ไหมคะเมาแมวเมาเมาเดินเมาแอะเลยจริงๆก็คือเมามีค่ะแมวค่ะข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดค่ะ be consistent นะคะก็คือทำอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องนะคะอย่าทำหยุดๆนะคะไม่ต้องเยอะวันละ15นาทีแล้วเชื่อฝ้ายไหมคะได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจกับคนที่เรียนภาษาทุกคนฝ้ายก็กำลังเรียนแล้วก็พัฒนาอยู่ต่อเนื่องเหมือนกันนะคะมันใช้พลังงานเยอะมากๆนะคะแต่ว่าก็มีเพื่อนเรียนก็น่าจะสนุกกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็พัฒนาไปพร้อมๆกันเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะฝากติดตาม First Stage ด้วยนะคะฝ้ายจะหาวิธีการมาพัฒนาให้คนเก่งอย่างคุณเนี่ยเพราะฝ้ายเชื่อว่าคุณมีของพูดเก่งด้วยค่ะอยากเห็นคนเก่งพูดเก่งค่ะ